เรียนตัวแทนสภามหาวิทยาลัยคณาจารย์และผู้เข้ารับฟังการนำเสนอแผนกลยุทธ์ในวันนี้ทุกท่านนะครับกับผมอาจารย์ดร.บัญชาเวียงสมุทรก็ทำงานอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจันทบุรีนะครับก็ขอนำเสนอแผนกลยุทธ์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยปีพ.ศ.2560ถึงปีพ.ศ.2564นะครับสำหรับวิสัยทัศน์นะครับที่จะนำเสนอในวันนี้ก็คือมหาวิทยาลัยชั้นนำในการสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติในระดับอาเซียนนะครับในระดับอาเซียนนั้นก็จะมีทั้งหมดอยู่10ประเทศนะครับตามที่เราคุ้นเคยและรู้จักกันดีนะครับมาที่แผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกนะครับจะมีอยู่ด้วยกัน6ยุทธศาสตร์ด้วยกันนะครับสำหรับยุทธศาสตร์ที่1นะครับก็คือพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่ความเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแบบรวมศูนย์กลางนะครับโดยมีเป้าประสงค์ก็คือมทร.ตอ.ของเรานะครับก็ตัวนี้ใช้ตัวย่อนะครับแปลว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกนะครับเป็นมหาวิทยาลัยที่มีสมรรถนะสูงมีการบริหารจัดการองค์กรโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแบบรวมศูนย์นะครับโดยที่มีกลยุทธ์นะครับในการพัฒนาก็คือจะเห็นว่าอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยของเรานั้นใช้ระบบยูนิเน็ตนะครับซึ่งที่วิเขตจันทบุรีนั้นจะมีปัญหาในเรื่องของระบบสัญญาณนะครับแล้วก็ความไม่เสถียรนะครับอินเทอร์เน็ตนั้นจะค่อนข้างที่จะหลุดบ่อยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการพัฒนาอินเทอร์เน็ตนะครับเพื่อจะให้สามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็นำมาบริหารกิจการของมหาวิทยาลัยของเรานะครับให้มีประสิทธิภาพนะครับโดยที่มีกลยุทธ์ที่2นะครับมีการจัดระบบเซิร์ฟเวอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นคลังข้อมูลของทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็สามารถนำข้อมูลมาใช้งานตามพันธกิจต่างๆได้อย่างรวดเร็วนะครับอันนี้จะเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้นั้นจะนำมาไว้ที่ส่วนกลางนะครับกลยุทธ์ที่3นะครับจะต้องมีการจัดหาอุปกรณ์เครือข่ายที่ทันสมัยนะครับเพราะว่าระบบอุปกรณ์ของเราในปัจจุบันนั้นค่อนข้างที่จะล้าสมัยนะครับไม่สามารถที่จะซ่อมได้นะครับซึ่งจะประกอบไปด้วยเราเตอร์ไฟวอลแล้วก็คอร์สวิชนะครับซึ่งตัวนี้มีความจำเป็นมากนะครับหลังจากที่มีวัสดุอุปกรณ์ต่างๆแล้วนะครับจะต้องมีการอบรมขั้นตอนวิธีการใช้ระบบสารสนเทศแบบรวมศูนย์กลางนะครับทั้งทางด้านบริหารงบประมาณแผ่นดินนะครับงบประมาณเงินรายได้บริหารระบบกองทุนเพื่อพัฒนาอาจารย์และบริหารหลักธรรมาภิบาลนะครับให้มีสมรรถนะที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานนะครับแล้วก็จะทำให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยมีสุขภาพจิตที่ดีในการทำงานทำให้งานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะครับยุทธศาสตร์ที่2นะครับก็คือการสร้างบัณฑิตนักปฏิบัตินะครับโดยมีเป้าประสงค์ก็คือผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตนะครับทั้งในประเทศและกลุ่มประเทศอาเซียนนะครับตัวชี้วัดก็คือร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทำตรงตามสาขาวิชาหรือได้รับเงินเดือนเป็นไปตามคุณวุฒิปริญญานะครับสำหรับกลยุทธ์ที่1ในการสร้างบัณฑิตนักปฏิบัตินะครับจะต้องมีการพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติโดยคณาจารย์ของสาขาวิชาต่างๆที่มีความรู้นะครับที่มีความสามารถในการให้บริการวิชาการที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคมนะครับกลยุทธ์ที่2นะครับก็คือมีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรที่เน้นการเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติให้ประกอบอาชีพตามหลักสูตรได้ทั้งในประเทศและกลุ่มประเทศอาเซียนนะครับตัวชี้วัดความสำเร็จของกลยุทธ์ก็คือร้อยละจำนวนหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสังเกตศึกษา
ฝึกงานภายนอกที่เป็นที่ยอมรับระดับชาติระดับอาเซียนนะครับกลยุทธ์ที่3นะครับจัดทำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตร2ภาษานะครับเพื่อก้าวไปสู่อาเซียนนะครับสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวนะครับซึ่งการโรงแรมและการท่องเที่ยวนะครับหรือการท่องเที่ยวนั้นจะสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยได้มากทีเดียวนะครับเราก็ควรที่จะมีการจัดทำหลักสูตรนี้ขึ้นมานะครับเพื่อรองรับให้กับผู้ประกอบการนะครับโดยหลักสูตรนี้จะเน้นการเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติให้ประกอบอาชีพตามหลักสูตรได้ทั้งในประเทศและกลุ่มประเทศอาเซียนนะครับกลยุทธ์ที่4นะครับมีการจัดทำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิศวกรรมเครื่องกลนะครับที่เน้นการเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติให้ประกอบอาชีพตามหลักสูตรได้ทั้งในประเทศและกลุ่มประเทศอาเซียนนะครับซึ่งมหาวิทยาลัยของเราตอนนี้มีหลักสูตรนะครับที่ผ่านแล้วนะฮะสองหลักสูตรด้วยกันก็คือวิศวกรรมไฟฟ้าแล้วก็วิศวกรรมอุตสาหการนะครับหากมีหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลเข้าไปด้วยนะครับก็จะทำให้มหาวิทยาลัยของเรานั้นเข้มแข็งขึ้นนะครับแล้วก็มีจำนวนนักศึกษานั้นเข้ามาศึกษาเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะว่าหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ผู้ประกอบการนั้นต้องการบัณฑิตจะเป็นจำนวนมากนะครับกลยุทธ์ที่5นะครับก็คือพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่การเรียนรู้ศตวรรษที่21นะครับคำว่าศตวรรษที่21นั้นก็คือคศ2001ถึงคศ2100ใช่ไหมฮะให้มีความสามารถในการสร้างในการสื่อสารนะครับการใช้ภาษาอังกฤษการคิดวิเคราะห์นะครับการแก้ปัญหาและการใช้ทักษะชีวิตและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนะครับตัวชี้วัดความสำเร็จของกลยุทธ์ก็คือร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านงานทดสอบภาษาอังกฤษและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับคนที่จะจบการศึกษาในมทร.ตะวันออกนะครับจะต้องนักศึกษานั้นจะต้องผ่านการสอบภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็เทคโนโลยีสารสนเทศนะครับกลยุทธ์ที่6นะครับพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านทักษะวิชาชีพภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศสู่อาเซียนด้วยนะครับไม่ใช่พัฒนาเฉพาะตัวนักศึกษานะครับตัวอาจารย์นั้นก็ควรที่จะพัฒนาด้วยนะครับกลยุทธ์ที่7นะครับก็คือพัฒนานักศึกษาให้สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์นะครับกลยุทธ์ที่8นะครับพัฒนาเทคโนโลยีและสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนในภาคปฏิบัตินะครับในภาคปฏิบัตินะครับเน้นนะฮะก็คือตัวชี้วัดความสำเร็จนั้นก็คือร้อยละของหลักสูตรที่มีสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่เพียงพอและเหมาะสมนะครับร้อยละของความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนนะครับยุทธศาสตร์ที่3นะครับการพัฒนางานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และการสร้างนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและพัฒนาประเทศให้สอดคล้องกับ EECI หรือว่าEastern Economic Corridor of Innovation นะครับหรือนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกและก็ Thailand 4.0 ด้วยนะครับโดยมีเป้าประสงค์เพื่อที่จะพัฒนาระบบการวิจัยงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมอัจฉริยะนะครับที่สนับสนุนการเรียนการสอนและพัฒนาประเทศให้สอดคล้องกับ EECI และ Thailand 4.0 นะครับตัวชี้วัดความนะครับก็คือร้อยละของงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่และนำไปใช้ประโยชน์ในรายวิชาที่มีการเรียนการสอนนะครับหรือนำไปใช้ประโยชน์ทั้งในและต่างประเทศต่ออาจารย์ประจำนะครับสำหรับกลยุทธ์ในการพัฒนานะครับงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนะครับก็ต้องมีการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยถูกไหมฮะตัวชี้วัดความสำเร็จของกลยุทธ์นั้นก็คือร้อยละของงบประมาณโครงการวิจัยที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้นต่อปีนะครับจำนวนแล้วก็ร้อยละจำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกครับร้อยละจำนวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและหรือนานาชาติต่อนักวิจัยนะครับกลยุทธ์ที่2นะครับก็คือมีการพัฒนางานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมให้ทันต่อสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนไปทั้งปริมาณและคุณภาพเพื่อสอดคล้องกับ EECI และยุทธศาสตร์จังหวัดนะครับ
โดยพัฒนางานวิจัยตามปริมาณความต้องการของหน่วยงานและผู้ใช้บัณฑิตและพัฒนาวิจัยที่มีคุณภาพนะครับโดยมีการทำวิจัยร่วมกับหน่วยงานอื่นๆภายนอกพร้อมกับผู้ใช้บัณฑิตหรือสถานประกอบการเป็นหลักนะครับตัวชี้วัดความสำเร็จของกลยุทธ์ก็คือร้อยละผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมที่เกิดขึ้นนะครับกลยุทธ์ที่3ส่งเสริมสนับสนุนเงินทุนการนำเสนอผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในการประชุมวิชาการและตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาตินะครับแล้วก็ส่งเสริมการนำไปใช้ประโยชน์ตามความต้องการของชุมชนและสังคมนะครับกลยุทธ์ที่4นะครับก็ต้องมีการบูรณาการผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และหรือนวัตกรรมที่มีคุณภาพนะครับให้สอดคล้องกับรายวิชาที่มีการเรียนการสอนในแต่ละหลักสูตรนะครับตัวชี้วัดของความสำเร็จของกลยุทธ์ก็คือร้อยละรายวิชาที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอนนะครับโดยใช้ผลงานวิจัยหรือว่าหรือว่างานสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมต่ออาจารย์ประจำนะครับยุทธศาสตร์ที่4นะครับก็คือการพัฒนาคุณภาพการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืนครับโดยมีเป้าประสงค์ก็เพื่อให้เกิดชุมชนต้นแบบที่เข้มแข็งนะครับด้วยภูมิปัญญาและคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับตัวชี้วัดก็คือจำนวนชุมชนที่มีความเข้มแข็งและดำเนินการตามอัตลักษณ์ของชุมชนตนเองนะครับอย่างยั่งยืน1วิเคราะห์ต่อ2ชุมชนนะครับสำหรับกลยุทธ์ที่1นะครับจะต้องมีการจัดตั้งสำนักงานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีนะครับหรือนวัตกรรมแก่ชุมชนและสังคมนะครับโดยกำหนดให้1วิเคราะห์ต่อ1สำนักงานนะครับกลยุทธ์ที่2นะครับสำรวจประเด็นความสนใจของกลุ่มชุมชนในท้องถิ่นและหรือใกล้เคียงนะครับเพื่อกำหนดเรื่องบริการวิชาการที่ตรงตามความต้องการของผู้รับบริการเป็นหลักนะครับกลยุทธ์ที่3พัฒนารูปแบบการให้บริการวิชาการที่มีความหลากหลายตามความต้องการของชุมชนและสังคมทั้งในและต่างประเทศนะครับตัวชี้วัดความสำเร็จของกลยุทธ์ก็คือจำนวนชุมชนที่รับบริการวิชาการตามความต้องการของชุมชนตนเองนะครับกลยุทธ์ที่4บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการนะครับตัวชี้วัดความสำเร็จนะครับก็คือร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการทางวิชาการนะครับร้อยละความรู้ความเข้าใจที่เพิ่มขึ้นของผู้รับบริการทางวิชาการนะครับโดยวัดจาก pretest และ posttest นะครับร้อยละของผู้รับบริการวิชาการที่นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เป้าหมายนะครับกลยุทธ์ที่5พัฒนาชุมชนเป้าหมายอย่างยั่งยืนนะครับโดยเน้นด้านการเกษตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตรและโลจิสติกเป็นหลักนะครับเพราะว่าคณาจารย์ของเรามีความรู้ความสามารถทางด้านนี้เป็นอย่างดีนะครับตัวชี้วัดความสำเร็จของกลยุทธ์ก็คือจำนวนชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับยุทธศาสตร์ที่5นะครับส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปศาสนาศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมโดยมีเป้าประสงค์ก็คือเพื่อมีผลงานการทำนุบำรุงศาสนาศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมนะครับกลยุทธ์ที่1นะครับสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรนะครับทั้งทางคณาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษานะครับเพื่อให้เกิดความรักความภาคภูมิใจเห็นคุณค่าและตระหนักในความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่นนะครับตัวชี้วัดความสำเร็จของกลยุทธ์ก็คือร้อยละของจำนวนคณาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการต่อกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่นนะครับกลยุทธ์ที่2นะครับสนับสนุนการส่งเสริมการวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อเกิดองค์ความรู้อย่างท่องแท้นะครับสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสืบสานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมศาสนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนนะครับตัวชี้วัดความสำเร็จก็คือจำนวนโครงการกิจกรรมสืบสานทำนุบำรุง
ศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมนะครับกลยุทธ์ที่5จะต้องมีการบูรณาการองค์ความรู้นะครับทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทำนุบำรุงศาสนาศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นกับพันธกิจต่างๆของมหาวิทยาลัยด้วยนะครับมีการอนุรักษ์พลังงานสิ่งแวดล้อมศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับยุทธศาสตร์ที่6นะครับเป็นยุทธศาสตร์ที่มีการพัฒนาด้านอื่นๆนะฮะให้เหมาะสมกับมทรตอนะฮะซึ่งมีความจำเป็นจะต้องมีการพัฒนานะครับซึ่งจะแบ่งออกเป็น7ยุทธศาสตร์ย่อยด้วยกันนะครับยุทธศาสตร์ที่ 6.1 นะครับมีการพัฒนาระบบการจัดการงานฟาร์มแบบดั้งเดิมนะครับไปสู่ระบบการจัดการงานฟาร์มแบบเกษตรอัจฉริยะหรือสมาร์ทฟาร์มิ่งนะครับเพื่อที่จะลดต้นทุนทั้งกระบวนการผลิตเพิ่มผลผลิตและสร้างมาตรฐานนะครับควบคุมคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตรโดยใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยีมาเป็นส่วนช่วยในการบริหารจัดการงานฟาร์มของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีตะวันออกนะครับโดยมีเป้าประสงค์ก็เพื่อที่จะให้เกิดสมาร์ทฟาร์มิ่งต้นแบบในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกนะครับตัวชี้วัดก็คือร้อยละของพื้นที่งานฟาร์มที่มีการบริหารจัดการแบบสมาร์ทฟาร์มิ่งประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตพืชสัตว์ประมงโรงงานที่เพิ่มขึ้นนะครับสำหรับกลยุทธ์นะครับในการพัฒนาก็คือจะต้องมีการจัดหาและติดตั้งวัสดุในการบำรุงรักษาทั้งพืชสัตว์ประมงและกระบวนการผลิตอื่นๆในโรงงานด้วยนะครับยุทธศาสตร์ที่ 6.2 นะครับพัฒนาระบบการจัดการในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีหรืออคสท.นะครับให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะครับโดยเฉพาะในเขตพื้นที่วิเขตจันทบุรีนะครับซึ่งมีพื้นที่อยู่ประมาณ500ไร่นะครับโดยมีเป้าประสงค์นะครับเพื่อให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในมหาวิทยาลัยนะครับตัวชี้วัดก็คือจำนวนคนหรือจำนวนครั้งที่มีผู้สนใจภายนอกเข้ามาศึกษาดูงานนะครับมีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติและมีรายได้จากการเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานและมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของโครงการด้วยนะครับโดยที่มีการออกแบบและจัดสรรพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอปสท.นะให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะครับยุทธศาสตร์ที่ 6.3 นะครับจะต้องมีการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานอินฟราสตรักเจอร์นะครับในมทรต.ของเรานะครับโดยมีเป้าประสงค์ก็เพื่อที่จะให้เกิดสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานที่จำเป็นและมีความเหมาะสมกับวิทยาเขตทั้ง4แห่งอย่างเช่นถนนหนทางอย่างนี้เป็นต้นนะครับยุทธศาสตร์ที่ 6.4 นะครับจะต้องมีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับสำหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนด้วยนะครับโดยมีเป้าประสงค์คือเพื่อเกิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับแล้วก็มีเงินสมทบจากมหาวิทยาลัยสำหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนด้วยนะครับยุทธศาสตร์ที่ 6.5 นะครับจะมีการแก้สัญญาจ้างของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษานะครับจากที่มีการต่อสัญญาพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาจะผ่านการประเมินงาน1ปีนะฮะปกติก็จะมีการต่อสัญญาประมาณ 3-4 ครั้งนะครับก่อนที่จะไปต่อสัญญาจนกระทั่งเกษียณอายุนะครับแต่ยุทธศาสตร์ที่ 6.5 นี้นะครับจะพนักงานมหาวิทยาลัยที่ผ่านการทดลองงาน1ปีนะฮะก็จะต่อสัญญาให้เลยจนเกษียณอายุ60ปีบริบูรณ์นะครับยุทธศาสตร์ที่ 6.6 นะครับมีการบริหารจัดการเงินทุนจากกองทุนจากกองคลังตามจำนวนบุคลากรที่มหาวิทยาลัยระบุไว้ในฎีกาของงบประมาณโดยยึดหลักธรรมาภิบาลนะครับโดยมีเป้าประสงค์ก็เพื่อที่จะใ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทุกท่านได้รับเงินเดือนเต็มจำนวนตามที่กองทัพเบิกจ่ายให้ 1.5 สำหรับพนักงานที่เป็นสายสนับสนุนนะครับแล้วก็ 1.7 สำหรับพนักงานที่เป็นสายวิชาการนะครับยุทธศาสตร์สุดท้ายนะครับก็เป็นยุทธศาสตร์ที่ 6.7 นะครับจะต้องมีการจัดตั้งบริษัทรองรับสินค้าทางการเกษตรนะครับผลิตภัณฑ์จากการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของบุคลากรในมหาวิทยาลัยนะครับเพื่อที่จะสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัยแล้วก็อาจจะมีการแบ่งผลประโยชน์ให้กับเจ้าของผลงานนะครับกับผมก็ขอจบรายงานนะครับหรือว่าการนำเสนอแผนกลยุทธ์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ